ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆ นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะม.3 เทอม2ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ใช่ไหมคะเราเรียนมาถึงชั่วโมงที่4นะคะครั้งที่4แล้วนะคะซึ่งครั้งที่ผ่านมานะคะพี่มีการบ้านใช่ไหมพี่มีการบ้านให้1ข้อนั่นก็คือข้ออะไรคะลูกนั่นก็คือข้อ11ใช่ไหมคะข้อ11ซึ่งเป็นการบ้าน1ข้อนะคะให้ไปทำอ่ะใครยังไม่ได้ทำนะคะสารภาพมาดีๆใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะลงมือทำตอนนี้นะคะให้เวลา5นาทีนะคะสำหรับข้อ11ซึ่งจะมีอยู่3ข้อย่อยนะคะให้เวลา5นาทีนะคะสำหรับข้อ11ส่วนใครที่เสร็จแล้วลองทบทวนดูสิคะว่าเรานะคะทำถูกต้องหรือไม สำหรับคนที่เสร็จแล้วนะคะลองนั่งทบทวนมาว่าการบ้านนะคะจะถูกต้องไหมที่เราทำมานะคะลองทำดูซินะคะว่าจะทำถูกต้องไหมคะลองดูก่อนนาทีนะคะ5นาทีเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะ2นาทีลองดูซินะคะข้อ11เรามาดูกันเลยโจทย์ถามว่านะคะพี่เฉลยแล้วนะจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหมุนแป้น2แป้นพร้อมกันนะคะนี่คือแป้นที่1นี่คือแป้นที่2นะคะการหมุนแป้นทั้ง2นี้นะคะพร้อมกันและหาผลของเหตุการณ์ที่สนใจในแต่ละข้ออันดับแรกการบ้านข้อแรกที่ถามเลยเขาถามว่า simple space นะคะ simple space ของข้อ11คืออะไรคำตอบ simple space คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใช่ไหมคะนั่นก็คือจะได้อะไรนะคะเราก็จะได้
ลบ2ลบ5ลบ2บวก7ลบ2บวก6ต่อไปได้ลบ3ลบ5ลบ3บวก7และลบ3บวก6ใช่ไหมคะต่อไปได้เป็นลบ1ลบ5ลบ1บวก7และลบ1บวก6ใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมี9เหตุการณ์นะคะ9เหตุการณ์อ่ะSimple Space เขียนได้ละต่อไปข้อ1 1ย่อยข้อ1ย่อยนะคะเขาบอกว่าผลบวกที่เป็นจำนวนมากกว่า5ฉะนั้นมากกว่า5คือจำนวนอะไรมากกว่า5ใช่ไหมคะนั่นก็คือตั้งแต่อะไรลูกผลรวมนั่นคือ2ตัวรวมกันเนี่ยก็คือตั้งแต่6ใช่ไหม7นะคะเป็นต้นไปใช่ไหมคะมากกว่า5ฉะนั้นเราจะได้ข้อ1เหตุการณ์นะคะที่ผลบวกเป็นจำนวนที่มากกว่า5จะได้เซตของลบ2บวก7ใช่ไหมคะรวมกันจะได้เท่าไหร่ลูกลบ2บวก7ได้5เดี๋ยวนะเขาบอกว่าผลบวกที่จำนวนเป็นจำนวนที่มากกว่า5มากกว่า5แสดงว่าเป็น5ได้ไหมแสดงว่าเป็น5ไม่ได้ถูกไหมคะเขาบอกว่ามากกว่า5ฉะนั้นเราก็จะได้แค่ลบ1บวก7ใช่ไหมคะเพราะรวมกันแล้วได้6ถูกไหมลูก6มากกว่า5นะคะได้แค่1เหตุการณ์ต่อไปข้อ2ข้อ2ย่อยนะคะข้อ2ย่อยผลบวกที่เป็นจำนวนลบผลบวกที่เป็นจำนวนลบนะคะจะมีกี่เหตุการณ์ผลบวกที่เป็นจำนวนลบนะคะเราจะได้อะไรลูกลบ2ลบ5ลบ3ลบ5ลบ1ลบ5ใช่ไหมคะทั้งหมดได้อะไรอีกลูกเดี๋ยวยังไม่หมดมีอีกลบอะไรอีกอ๋อหมดแล้วนะคะมี3เหตุการณ์ตอบเรียบร้อยต่อไปข้อ3ผลบวกที่เป็นจำนวนเป็นผลบวกเป็นจำนวนที่น้อยกว่า4น้อยกว่า4ก็คือตั้งแต่3 2 1ลงไปใช่ไหมคะเรื่อยๆได้แก่จำนวนได้แก่เหตุการณ์อะไรบ้างได้แก่ลบ2ลบ5ลบ3ลบ5ลบ3บวก6น้อยกว่า4ใช่ไหมคะลบ1ลบ5นะคะได้อยู่4เหตุการณ์อ่ะเรียบร้อยข้อการบ้านใช่ไหมต่อไปนะคะต่อไปเรามาดู
12นะคะข้อ12เขาบอกว่าถุงใบหนึ่งมีลูกปิงปอง10ลูกเป็นหมายเลข1ถึงหมายเลข10 10ลูกนี่นะ1 2 3 4 5 6 7 9 10เขาบอกว่าสุ่มลูกปิงปองขึ้นมา1ลูกจงหาผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นและจำนวนเหตุการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อแรกช่วยกัน Simple Space ได้อะไรข้อ12อ่ะหยิบขึ้นมา1ลูกมีอยู่10ลูกติดเบอร์ไว้1ถึง10ฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ใช่ไหมคะมี10เหตุการณ์นะคะได้แล้ว Simple Space ต่อไปข้อ1ถึงข้อ4นะคะ1ถึง4 1ถึง4อ่ะรบกวนเลยนะคะ5นาที4ข้อ5นาที4ข้อนะคะสำหรับข้อ1ถึงข้อ4ขยายให้เรียบร้อยนะคะ1ถึง4 4ข้อ5นาทีนะคะ1ถึง4 4ข้อ5นาที5นาทีนะคะ1ถึง4 4ข้อนาทีนะคะ5นาทีผ่านไปแล้ว2นาที2นาทีข้อ1ได้หมายเลขที่มากกว่า6ข้อ2ได้หมายเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะอ่ะ2ข้อนี้นะคะจะตอบอะไรนะคะลองดูก่อนนะข้อ1ข้อ2นะคะกำลังสนุกเลยใช่ไหมคะเรื่องเชาเรื่องความน่าจะเป็นพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกนะเรื่องนี้นะคะไม่ยากเรื่องคลายเครียด
นะคะครบ5นาทีแล้วครบ5นาทีแล้วตอบได้ไหมลูกอ่ะนะคะเรามาดูกันครบ5นาทีเขาบอกว่าได้เลขที่มากกว่า6นะคะจะมีกี่เหตุการณ์ข้อ12ง่ายมากเลยนะคะ e จะเท่ากับมากกว่า6นั่นก็คืออะไรลูกดูข้างบนนี้7 8 9 10ใช่ไหมมีอยู่4ตัวนั่นคือ7 8 9 10นะคะจะเป็นได้อยู่4เหตุการณ์ใช่ไหมเป็นได้อยู่4เหตุการณ์นะคะคือ7 8 9 10ง่ายไหมอ่ะง่ายใช่ไหมคะต่อไปข้อ2ได้เลขที่เป็นจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะคือ1 3 5 7ใช่ไหมคะ1 3 5 7นะคะอ่ะจำนวนเฉพาะไม่ใช่1เดี๋ยวนะเดี๋ยว1เป็นไหมจำนวนเฉพาะคือ2โทษทีนะคะ2นับแม่2 3 5 7เราก็ตอบได้ว่าเลขหมายนะคะหมายเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นก็คือ2 3 5 7นะคะอยู่กี่จำนวน4เหตุการณ์ใช่ไหมคะข้อ3ได้หมายเลข5ได้หมายเลขที่5หารลงตัว5จะหารลงตัวนั้นคือ5กับ10ใช่ไหมคะที่หารลงตัวฉะนั้นจะได้เท่าไหร่ลูกก็จะได้5และ10ใช่ไหมคะที่5หารลงตัวกี่เหตุการณ์2เหตุการณ์ตอบเรียบร้อยข้อ4ได้หมายเลขที่2และ3หารลงตัวหาหอรอมอของ2และ3สิอ๋อหาครน.สิใช่ไหมหาครน.หาครน.ของ2และ3ฉะนั้น2คูณ3เท่ากับ6นะคะนั่นก็คือหมายเลข6จำนวนเดียวใช่ไหมคะเหตุการณ์เดียวที่ทำให้2และ3หารลงตัวนะคะตอบเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมคะง่ายมากเลยลูกต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูข้อ13นะคะ13ต่13นะคะลูกอ่ะ13มีทั้งหมดอยู่4ข้อย่อยเช่นเดียวกันนะคะ13เขาพูดถึงกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วขนาดเท่ากัน10ลูกแดง5เขียว3ฟ้า2โจทย์ถามว่าจงหาเหตุการณ์และจำนวนเหตุการณ์ต่อไปนี้ในการหยิบลูกแก้วออกจากกล่อง2ลูกพร้อมกันนะคะแดง5เขียว3และฟ้า2อ่ะจะหยิบออกยังไงใช่ไหมจะหยิบออกยังไงอ่ะนะคะให้เวลาทำ5นาที4ข้อเหมือนเดิมนะคะ5นาที
นะคะดูซิว่าข้อ13นะคะ5นาทีเพิ่งผ่านไปกี่นาที2นาทีเองใช่ไหมลงมือทำนะคะเสร็จหรือยังลูกนะคะเราลองมาดูกันข้อ1นะคะพี่ให้เวลาเพราะมัน4ข้อใช่ไหม4ข้อได้ลูกแก้วสีแดง2ลูกสีแดงมีกี่ลูกนะ5ลูกใช่ไหมคะได้ลูกแก้วสีแดง2ลูกอันดับแรกเรามาเขียนเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนนั่นก็คือเอาเหตุการณ์อ๋อไม่ต้องใช่ไหมเพราะข้อนี้ไม่ต้องเขียนเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะไม่หา simple space เรามาหาเหตุการณ์นะคะที่ได้เลยนะคะข้อ13เนี่ยเราจะได้อันดับแรกจะต้องเป็นแดงมี5ลูกใช่ไหมคะให้ได้แดง2ลูกแดงนี่ก็คือมีตั้งแต่แดง1ถึงแดง5ถูกไหมแดง1แดง2แดง1แดง3แดง1แดง4
แล้วก็แดง1แดง5ต่อไปแดง2แดง2แดง3ใช่ไหมคะแดง2แดง4แล้วก็แดง2แดง5ต่อไปแดง3แดง4แล้วก็แดง3แดง5แล้วก็แดง4แดง5ใช่ไหมคะเรียบร้อยมีกี่เหตุการณ์มีทั้งหมดอยู่10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะมีอยู่10นะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปข้อ2ได้ลูกแก้วสีแดงและสีเขียวคือได้แดงกับเขียวนะคะก็จะได้เหตุการณ์แดงมีกี่ลูกแดงมี5เขียวมี3แดงก็คือแดง1แดง2แดง3แดง4และก็แดง5เขียว1เขียว2เขียว3ใช่ไหมคะโอกาสที่จะได้แดงกับเขียวเนี่ยมีเท่าไหร่เรามาดูจะได้แดง1เขียว1แดง2เขียว2เอ้ยแดง1เขียว2แดง1เขียว3ต่อไปแดง2เขียว1แดง2เขียว2แดง2เขียว3ต่อไปแดง3เขียว1แดง3เขียว2แดง3เขียว3ต่อไปแดง4เขียว1แดง4เขียว2แดง4เขียว3แดง5เขียว1แดง6ไอ้แดง6ใช่ไหมแดง5เขียว1นะคะลูกแดง5เขียว2แดง5เขียว3นับดูซิว่ามี15เหตุการณ์ใช่หรือเปล่าหรือ15จำนวนนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แสดงว่าถูกต้องอยากรู้เพราะอะไรเพราะอะไรหนูดูนะว่าสีแดง5สีเขียว3อยากรู้ว่ามันได้กี่จับคู่กันได้กี่จำนวนกี่วิธีกี่เหตุการณ์หนูก็เอา5มาคูณ3เท่ากับ15แสดงว่าแน่นอน15วิธี15เหตุการณ์นะคะในข้อ2นี้ต่อไปข้อ3ได้ลูกแก้วสีฟ้าอย่างน้อย1ลูกได้ลูกแก้วสีฟ้านะคะอย่างน้อย1ลูกฟ้าเนี่ยมี2ใช่ไหมคือฟ้า1กับฟ้า2นะคะฟ้า1กับฟ้า2ซึ่งแดงนี่มีแดง1แดง2แดง3แดง4และก็แดง5และต่อไปเขียวมีเขียว1เขียว2และเขียว3ใช่ไหมคะจับคู่ซิให้ได้ฟ้าอย่างน้อย1 1ลูกนั่นก็หมายถึงว่าจับคู่กับฟ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีเท่าไหร่จับคู่ฟ้า1แดง1ฟ้า2แดง ฟ้า1แดง2ฟ้า1แดง3ฟ้า1แดง4ฟ้า1แดง5ต่อไปฟ้า1เขียว1ฟ้า1เขียว2ฟ้า1เขียว3ต่อไปอะไรลูกฟ้า2เขียว1ฟ
้าสองเขียวสองฟ้าสองเขียวสามฟ้าสองเขียวสี่และฟ้าสองเขียวห้าเฮ้ยมีกี่เขียวนะลูกมีแค่สามเขียวโอ้ใช่ไหมมีแค่สามเขียวนะคะมีสามเขียวละฟ้าสองแดงหนึ่งถูกไหมอันนี้ฟ้าสองละฟ้าสองแดงสองเพราะพี่เอาสีเขียวมาก่อนฟ้าสองแดงสามฟ้าสองแดงสี่ฟ้าสองแดงห้าฟ้าสองแดงมีอีกไหมหมดแล้วแดงห้าแล้วใช่ไหมคะและฟ้าหนึ่งฟ้าสองใช่ไหมคะนับซิว่ามีกี่จำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกและสิบเจ็ดถูกต้องจะมีสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเหตุการณ์ต่อไปข้อสี่ได้ลูกแก้วสีดำเอาก็ในโจทย์มีแดงเขียวฟ้าเอาดำมาจากไหนใช่ไหมคะเอาดำมาจากไหนตอบได้เลยยังไงคะตอบได้ว่าให้เขียนเซตว่างก็ได้นะคะหรือหนูจะอธิบายก็ได้ถ้ากลัวคนอื่นกลัวครูเขาไม่รู้นะคะไม่มีเหตุการณ์ที่ได้ลูกแก้วสีดำนะคะตอบได้เลยอ่ะต่อไปอ๋อมี5ข้อย่อยใช่ไหมคะต่อไปข้อ5ข้อ5ได้ลูกแก้วนะคะสีต่างกันเขียนไปเลยนะคะได้ลูกแก้วสีต่างกันจะมีอยู่31เหตุการณ์อ่ะเขียนไปเท่าไหร่นะ31ใช่ไหมได้แก่อะไรบ้างแดง1เขียว1แดง1เขียว2แดง1เขียว3แดง1เขียวแดง1เขียวไปแล้วใช่ไหมแดง1ฟ้า1แดง1ฟ้า2ต่อไปแดง2เขียว1แดง2เขียว2แดง2เขียว3แดง2ฟ้า1แดง2ฟ้า2ต่อไปแดง3นะคะแดง3เขียว1แดง3เขียว2แดง3เขียว3แดง3ฟ้า1แดง3ฟ้า2ต่อไปแดง4เขียว1แดง4เขียว2แดง4เขียว3แดง4ฟ้า1แดง4ฟ้า2ต่อไปแดง5เขียว1แดง5เขียว2แดง5เขียว3แดง5ฟ้า1และแดง5ฟ้า2นับซิว่ามีกี่จำนวนคำตอบจะมีอยู่31นะคะเหตุการณ์หรือ31จำนวนนับซิใช้ผู้ช่วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เออ25อยู่ยังไม่ครบเลยขาดอะไรไปไล่แต่แดงใช่ไหมคะต่อไปเขียว1ฟ้า1มันก็ได้ลูกแก้วสีต่างเขียว2ฟ้า2เขียว3ฟ้า
ขียวหนึ่งเอาไล่ไปเขียวหนึ่งฟ้าหนึ่งเขียวหนึ่งฟ้าสองเขียวหนึ่งเขียวสองฟ้าหนึ่งเขียวสองฟ้าสองเขียวสามฟ้าหนึ่งและเขียวสามฟ้าสามนับสิตะกี้ได้เท่าไหร่แล้วนะ25 26 27 28 29 30 31โอเคนะคะมี31นะคะมี31เหตุการณ์ลืมเขียวฟ้าใช่ไหมคะลืมเขียวฟ้าต่อไปข้อ14ถ้าพิมพ์ซาซ่านะคะกำลังเป็นแฟนพี่ว่านมุง AF อยู่ใช่ไหมแฟนพี่ว่านข้อ14นะคะถ้าพิมพ์ซาซ่าและลินดี้มาเข้าแถวเป็นเส้นตรงจงหาเหตุการณ์และจำนวนเหตุการณ์ที่พิมพ์ซาซ่ายืนอยู่หัวแถวเสมอพร้อมเขียนแผนภาพประกอบการหาคำตอบในข้อ14นะคะโทษทีคือเขามีใครบ้างนะมีพิมพ์นะคะมีซาซ่าแล้วก็มีลิลลี่ไม่ใช่พิมพ์ซาซ่านะคะไม่ใช่วงพิมพ์วงซาซ่าไม่ใช่นะลูกโทษทีนะคะเรามาดูซิข้อ14นะคะพี่พิมพ์พี่ซาซ่าและพี่ลิลลี่ถามว่าถ้าให้3คนนี้นะคะมาเข้าแถวเป็นเส้นตรงจงเขียนเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์และจำนวนเหตุการณ์นะคะที่ซาซ่ายืนอยู่หัวแถวเสมอพร้อมเขียนแผนภาพประกอบมี3จงเขียนเหตุการณ์ใช่ไหมคะมาเข้าแถวเป็นเส้นตรงเราก็จะได้อะไรลูกe เท่ากับนำใครก่อนพิมซาซ่าขอเอาพยัญชนะต้นนะคะและลินลี่ต่อไปพิมพ์แล้วก็ลินลี่แล้วก็ซาซ่าต่อไปซาซ่าพิมพ์แล้วก็ลินลี่ต่อไปซาซ่าลินลี่พิมพ์และต่อไปนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะที่เข้าแถวตรงลินลี่ซาซ่าพิมพ์ต่อไปลินลี่พิมพ์ซาซ่าใช่ไหมคะจะได้ทั้งหมดอยู่6เหตุการณ์ฉะนั้นเราก็เขียนแผนภาพได้ข้อ14หนูจะไปยากอะไรลูกนะคะเราก็เขียนแผนภาพแผนภาพนะคะพิมพ์ได้ซาซ่าลินลี่พิมพ์ลินลี่ซาซ่าต่อไปซาซ่าพิมพ์ลินลี่ซาซ่าลินลี่พิมต่อไปลินลี่พิมซาซ่าลินลี่ซาซ่าพิมเห็นไหมคะเขียนได้แล้วนะคะต่อไปเขาบอกว่า
จงเขียนจงบอกจงหาเหตุการณ์ที่ซาซ่ายืนอยู่หัวแถวนะคะจะเกิดขึ้นกี่เหตุการณ์ลูกนั่นก็คือ2เหตุการณ์ใช่ไหมคะนั่นก็คือซาซ่าพิมลิลลี่แล้วก็ซาซ่าลิลลี่พิมใช่ไหมคะ2เหตุการณ์ตอบแล้วข้อ14ต่อไปนะคะข้อ15ข้อ15มีเลขโดดนะคะข้อ15มีเลขโดดอยู่5ตัวนั่นก็คือ0 1 2 3 4จงหาเหตุการณ์ที่จะสร้างจำนวน3หลักโดยใช้เลขไม่ซ้ำกันนะคะมีค่าไม่เกิน300พร้อมทั้งเขียนแผนภาพประกอบเราจะได้เหตุการณ์คือ0 1 2 3 4ใช่ไหมคะมีอยู่5ตัวไม่ซ้ำกันเลยจะได้อะไรลูกอันดับแรกเขียนนะคะจงหาเหตุการณ์ที่สร้างจำนวน3หลักนะคะนั่นก็คือเริ่มต้นด้วย1ถูกไหม100 3หลักจะได้102 103 104 120 123 124 130 133และ13เฮ้ย1130 132ใช่ไหมคะ134ต่อไป140 142 143 201 203 204 210 213 2142 3 0 2 3 1 2 3 4 2 4 0 2 4 1 2 4 3ใช่ไหมคะได้ทั้งหมดจำนวนนี้ไม่ซ้ำกันสักเลขเลยต่อไปเรามาเขียนแผนภาพซิข้อ15มีที่ว่างด้วยใช่ไหมคะเราจะเขียนแผนภาพได้ดูซิว่านำนี่คือ1กับ2ใช่ไหม1นะคะไม่ซ้ำกันเลยก็จะเหลือ0 2 3และก็4ศูนย์ก็จะได้อะไรอีกลูกมี1 0แล้ว2 3 4 1 2 3 4 0ใช่ไหมคะต่อไป3 1 3แล้วก็2 4 0ใช่ไหมคะ4ได้3 2 0ใช่ไหมคะต่อไป2แยกได้เป็น1 3 0 4 2 1แล้ว3 4 0ต่อไป2 3 4 1 0ใช่ไหมคะต่อไป2 0แล้วได้3 4 1 2 4แล้วก็3 10นะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะเราจะมาขึ้นในหัวข้อ 2.3 นั่นก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะความน่าจะเป็นอ
2.3 นะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เหตุการณ์คือตัวอะไรนะตัว e ใช่ไหมคะการทดลองสุ่มนะคะที่กล่าวมาข้างต้นในทางคณิตศาสตร์กำหนดให้แต่ละผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเกิดในการทดลองสุ่มมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกันโดยที่อุปกรณ์ในการทดลองสุ่มจะต้องเที่ยงตรงหรือยุติธรรมซึ่งนะคะในการทดลองสุ่มโยนเหรียญ1เหรียญบาท1เหรียญ1ครั้งผลลัพธ์นะคะทั้งหมดที่เกิดจะเกิดขึ้นคือไม่ออกหัวก็ออกก้อยถูกไหมซึ่งนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ออกหัวนะคะก็ออกก้อยซึ่งโอกาสนะคะในการออกหัวหรือออกก้อยมีโอกาสเท่าๆกันจากผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้2แบบซึ่งเราจะกล่าวได้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ออกหัวเป็น1ส่วน2และความน่าจะเป็นของการออกก้อยก็เป็นครึ่งหนึ่งคือ1ส่วน2ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะความหมายของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กล่าวได้ว่าเป็นค่านะคะที่บอกให้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจเหตุการณ์ที่เราสนใจนั้นนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดเรามาดูความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะจะเท่ากับจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ทั้งหมดนี่คือ S simple space ใช่ไหมคะจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์คือ E ถูกไหมเราก็จะแทน PE นะคะคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ N นะคะ E ก็คือจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ NS แทนจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มหรือจำนวน simple space อย่างที่พี่ได้แทนให้ดูข้างบนเราจะได้สูตรว่า PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะคะตีกรอบสูตรนี้ไว้เลยซึ่งตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะคะที่เราได้เรียนเรื่องนี้นะคะครั้งที่3หนูดูนะคะว่าความน่าจะเป็นเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเกิดขึ้นแน่นอนชัวร์เลยเนี่ยให้แทนค่าความน่าจะเป็นคือ1ไม่มีโอกาสเกิดเลยจะแทนคือ0ใช่ไหมคะความน่าจะเป็นแต่ไม่รู้ว่าไม่แน่ไม่นอนเนี่ยจะอยู่ในช่วง0ถึง1ถูกไหมคะซึ่งเขาก็บอกแล้วว่า PE 1 PE 0คือเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นแต่ PE 1คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแน่นอนตั้งแต่ครั้งแล้วที่พี่บอกใช่ไหมคะครั้งที่แล้วเรามาดูตัวอย่างเลยนะคะไม่ให้เสียเวลาเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1จงหาค่าใช่ไหมคะจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในการทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้งแล้วได้ผลบวกของแต้มลูกเต๋าเป็น7เอาละว่าคิดยังไงดูนะคะลูกเราก็จะได้ S นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นลูกเต๋ามีกี่หน้า6หน้าใช่ไหมคะจะได้1 2
1 3ไปเรื่อยๆจนถึง6 6นะคะซึ่ง NS ของเรานะคะจำนวนเราจะได้36คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมดมี36เหตุการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะมี36เหตุการณ์และต่อไป E เหตุการณ์ที่โยนลูกเต๋านะคะ2ลูกพร้อมกัน1ครั้งแล้วได้แต้มลูกเต๋าเป็น7เรามาดูซิแต้มลูกเต๋าเป็น7 1 7เอ้ย1 1 6แน่ๆละต่อไป2 5ต่อไป3 4ต่อไปอะไรอีกคะ4 3ใช่ไหม4 3แล้วก็5 2แล้วก็6 1อ่ะเกิดขึ้นกี่เหตุการณ์ลูกได้ NE เท่ากับ6เหตุการณ์ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะหาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะ PE จะเท่ากับ NE คูณ NS เอ้ยหาร NS ส่วนด้วย NS NE คือ6 NS คือ36จะได้1ส่วน6ใช่ไหมคะดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้ผลบวกของแต้มที่ได้ผลบวกของแต้มนะคะที่ได้ผลบวกของแต้มเป็น7คือ1ส่วน6ตอบเห็นไหมยากไหมคะลูกไม่ยากฉะนั้นนะคะตัวอย่างที่2ค่ะในเมื่อไม่ยากนะลูกตัวอย่างที่2เขาให้หาอะไรเขาให้หาว่าจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่โยนเหรียญ3อัน1ครั้งต่อไปนี้1ได้ก้อยมากกว่าหัว2หัวไม่ต่ำกว่า2ครั้งได้หัวไม่ต่ำกว่า2ครั้งนะคะแบ่งซีกทำเลยฝั่งนี้ข้อ1ฝั่งนี้ข้อ2นะคะให้เวลา5นาทีในการคิดนะคะเดี๋ยวพี่จะเขียน
านาทีนะคะสำหรับข้อที่ตัวอย่างข้อที่สองนะคะได้อะไรคะลูกนะคะได้ก้อยมากกว่าหัวนะคะได้ก้อยเหตุการณ์ที่ได้ก้อยมากกว่าหัวนะคะเรามาดูก่อน simple space ของข้อตัวอย่างที่สองคืออะไรS จะเท่ากับมี3เหรียญใช่ไหมคะโยน1ครั้งฉะนั้นแน่นอนค่ะ3เหรียญโยน1ครั้งหมายถึง2ยกกำลัง3นั่นก็คือ8นะคะแสดงว่าเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ย8เหตุการณ์นะคะ8เหตุการณ์แต่ข้อ1เขาบอกว่าได้ก้อยมากกว่าหัวหมายถึงอะไรลูกอ่ะเหรียญ3เหรียญหนูนึกถึงนะเหรียญ3เหรียญนี่คือเหรียญที่1เหรียญที่2และเหรียญที่3ใช่มั้ยคะโยน1ครั้งเหรียญที่1โยน1ครั้งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโยน1ครั้งใช่ไหมคะมีเหรียญอยู่3เหรียญคือโยน1ครั้งนะคะโยน1ครั้งเดี๋ยวก่อนเขียนแผนภาพต้นไม้ยังดีเหรียญ3เหรียญใช่ไหมคะเหรียญ3เหรียญไม่ออกหัวก็ออกก้อยถูกไหมเหรียญ3เหรียญฉะนั้นเราจะเขียนนะคะเป็น simple space เลยนะคะ
จะได้หัวหัวหัวใช่ไหมคะต่อไปเป็นหัวหัวก้อยถูกไหมแล้วก็มาเป็นอะไรลูกหัวก้อยหัวแล้วก็เป็นหัวก้อยก้อยแล้วก็เป็นก้อยหัวก้อยแล้วก็เป็นก้อยก้อยหัวแล้วก็เป็นก้อยก้อยก้อยใช่ไหมคะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5 6 7เฮ้ยขาดไหนอีกตัวนึงหัว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 ก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยอ๋อขาดก้อยก้อยหัวนะคะก้อยก็ก้อยหัวหัวขาดก้อยหัวหัวนะคะทั้งหมด8ใช่ไหมคะ8เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าได้ก้อยมากกว่าหัวก้อย2หัว1ดูซิก้อย2หัว1 1ก้อย2หัว1 2และ3อ๋อ3นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ใช่ก้อยก้อยเนี่ยเออได้ก้อยมากกว่าหัวใช่ก้อยก้อยก็คือมากกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะได้เหตุการณ์ที่1ได้ก้อยมากกว่าหัวนั่นก็คือหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อยและก้อยก้อยหัวและก้อยก้อยก้อยใช่ไหมคะทั้งหมดอยู่ NE เท่ากับ4ใช่ไหม NE NE 1เนี่ยเท่ากับ4ฉะนั้นความน่าจะเป็นนะคะของเหตุการณ์ที่ได้ก้อยมากกว่าหัวจะเท่ากับ n e 1หารด้วย n s ซึ่งจะได้4ส่วน8เท่ากับ1ส่วน2เราก็ตอบได้เลยว่าดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้ก้อยมากกว่าหัวนะคะเป็น1ส่วน2และต่อไปข้อ2ได้หัวไม่ต่ำกว่า2ครั้งได้หัวไม่ต่ำกว่า2ครั้งนะคะนั่นก็คือหัว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 ก้อยหัวก้อยหัวแล้วก็ก้อยหัวหัวใช่ไหมคะได้อะไร e 2เท่ากับหัวหัวหัวนะคะแล้วก็หัวหัวก้อยแล้วก็หัวก้อยหัวแล้วก็ก้อยหัวหัวใช่ไหมคะได้ทั้งหมดอยู่4 n e 2เท่ากับ4ฉะนั้นเราก็จะได้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่2คือได้หัวไม่ต่ำกว่า2เท่ากับ n คูณ n e 2ส่วนด้วย ns เท่ากับ4ส่วน8เท่ากับ1ส่วน2ดังนั้นเราก็ตอบได้ว่าความน่าจะเป็นที่ได้หัวไม่ต่ำกว่า2ครั้งเท่ากับ1ส่วน2ใช่ไหมคะ1ส่วน2ต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมที่ 2.3กิจกรรมที่ 2.3 นะคะข้อ1พร้อมกันเลยจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในการทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้งของเหตุการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้ง2ลูก2ลูกพร้อมกัน1ครั้งลูกเต๋าลูกแรกมี6ด้านใช่ไหมคะ6แต้มลูกที่2ก็มี6แต้ม1ถึง6ฉะนั้น NS จะเท่ากับ6คูณ6เท่ากับ36เหตุการณ์ใช่ไหมผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือ36ต่อไปข้อ1เขาบอกว่า
ลูกเต๋าออกแต้มตรงกันออกแต้มตรงกันนั่นคือ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5และ6 6ใช่ไหมคะนี่คือออกแต้มตรงกันฉะนั้นเราก็จะได้ความน่าจะเป็นนะคะของลูกเต๋าที่ออกแต้มตรงกันจะได้ n e 1ส่วนด้วย n s e 1ออกแต้มตรงกันเท่าไหร่6 n s เท่าไหร่36 6 1 6 6 5 30 6 6 36เท่ากับ1ส่วน6เราก็ตอบได้ว่าลูกเต๋าความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะออกแต้มตรงกันนะคะเท่ากับ1ส่วน6ต่อไปข้อ2ข้อ2ข้อ2นะคะข้อ2ผลรวมนะคะผลรวมของแต้มเป็น10ผลรวมของแต้มเป็น10ผลรวมของแต้มเป็น10แต้มเป็น10มีอะไรบ้างมี6กับ6เอ้ยเอาเป็นได้10ใช่ไหมได้10ก็จะเป็นอะไรลูกนะคะผลรวมของแต้มเป็น10นั่นคืออะไรลูกเป็น10 5กับ5ถูกไหมแล้วอะไรอีก4กับ6แล้วอะไรคะ4กับ6 5กับ5ได้อะไรอีกไหม5 5 4 6อ่ะ6 4ใช่ไหมลูก6 4ได้เท่าไหร่คะได้3 3จำนวนใช่ไหมคะ3เหตุการณ์ฉะนั้นเราก็จะหาได้ว่าความน่าจะเป็นนะคะของผลรวมของแต้มเป็น10จะเท่ากับ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะคะซึ่ง NE คือ3 NS คือ8เอ้ย NS คือ36 3 1 3 3 2 6ได้1ส่วน12แสดงว่าผลรวมของแต้มเป็น10นะคะมีความน่าจะเป็นคือ1ส่วน12ใช่ไหมคะข้อ2ต่อไปข้อ3นะคะผลต่างของแต้มเป็น2ผลต่างของแต้มเป็น2 นั่นหมายถึงว่าแต้มห่างกัน2ใช่ไหมคะมีอยู่กี่จำนวนมีอยู่กี่จำนวนลูกผลต่างของแต้มเป็น2นั่นก็คือได้แก่อะไรบ้างหนึ่งสามใช่ไหมคะสามหนึ่งต่อไปสองสี่สี่สองต่อไปอะไรอีกคะ5 3 3 5และต่อไปอะไรอีก6 4ใช่ไหมคะ6 46 4
64 1331244243 3553อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเช็คก่อนกดผิด1234 56ใช่ไหมคะ1234 56ต่างกัน2มีอะไรบ้าง4 6 6 4 3 5 5 3 1 3 3 1ใช่ไหม1331แล้วก็64 46อ่ะ6446ใช่ไหมคะ5335 4224ถูกไหมจะมีเท่ากับเท่าไหร่คะ NE เท่ากับ8ใช่ไหมคะ NE เท่ากับ8ฉะนั้นเราก็จะได้ว่าผลต่างของแต้มเป็น2ผลต่างของแต้มนะคะเป็น2คือห่างกัน2อ่ะลูกจะเท่ากับ PE นะคะเท่ากับ8ส่วน36 8ส่วน36ใช่ไหมคะนั่นก็คือ8 1 8 8 4 8 3 24 8 4 32เอา4 5 20 4 6 24 47 4ส่วน9ใช่ไหมคะ9 4 36จะได้4ส่วนอ่ะ2ส่วน9สิเอา4หารใช่ไหมจะได้2ส่วน9นะคะผลต่างของแต้มเป็น2นะคะได้2ส่วน9ต่อไปข้อ4ลูกเต๋านะคะอย่างน้อย1ลูกออกแต้ม3อย่างน้อย1ลูกออกแต้ม3นั่นก็คือ3 1 3 2สามสามสามสี่สามห้าใช่ไหมสามหกต่อไปอะไรอีกลูกอย่างน้อยมีสามใช่ไหมต่อไปหนึ่งสามสองสามสามสามสี่เอ้ย4 3 4 3แล้วก็5 3แล้วก็6 3ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N E นะคะ N E เท่ากับ11ฉะนั้นความน่าจะเป็นนะคะของลูกเต๋าอย่างน้อย1ลูกออกแต้ม3จะเท่ากับ11ส่วนด้วย36นะคะนั่นก็คือ NE ส่วนด้วย NS คำตอบเราก็ได้แล้วข้อ5ผลรวมนะคะของแต้มที่เป็นจำนวนที่3หารลงตัวแต้มที่3หารลงตัวคืออะไรลูกผลรวมอ่ะจะได้แก่อะไรคะสามหารลงตัวใช่ไหมก็คือจะได้3 6 9 12คือผลบวกนะคะอะไรรวมกันได้3 6 9 12อันดับแรก
21 12ถูกไหมรวมกันต่อไปสองสี่สี่สองถูกไหมต่อไปสามสามต่อไปคือหกหกใช่ไหมคะและต่อไปคือ6 3 3 6อ่ะอะไรอีกลูกต่อไปคือ5 1 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะอะไรอีกอะไรอีกดูสิขาดตัวนี้ใช่ไหมคะ4 5 5 4ใช่ไหมอ่าน2 4 6 8 10 12โอเคครบนะคะ NS เท่ากับ12อันนี้ NS นะข้อข้างบนก็เขียนผิดนะคะเป็น NS นะลูกแก้ซะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะคะของเหตุการณ์นี้เออ e สิลูกโอ้โทษทีนะคะ n e ถูกแล้ว e นะลูก n e n s คือทั้งหมดใช่ไหมจะได้12ส่วนด้วย36 12 1 12 12 3 36ได้1ส่วน3ใช่ไหมคะผลรวมของแต้มเป็นจำนวนที่3หารลงตัวเท่ากับ1ส่วน3นะคะ1ส่วน3ข้อ5ต่อไปข้อ2ข้อ2นะคะทอดลูกเต๋า1ลูกเหรียญ1บาท1เหรียญพร้อมกันจงหาความน่าจะเป็นต่อไปนี้ลูกเต๋า1ลูกเหรียญ1บาทความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ NS จะเท่ากับลูกเต๋ามี6แต้มเหรียญมีหัวกับก้อยมี2ด้าน6คูณ2เท่ากับ12 NS ของเรานะคะทั้งหมดจะเท่ากับ12เท่ากับ12ต่อไปข้อ1ลูกเต๋าขึ้นแต้ม4เหรียญขึ้นหัวนะคะลูกเต๋าขึ้นแต้ม4เหรียญขึ้นหัวเราก็จะได้ NSเท่ากับ12NB เท่าไหร่อ่ะ NE นะคะเหตุการณ์จะเท่ากับลูกเต๋าขึ้นแต้ม4ใช่ไหมลูกเต๋ามี6อ่ะจะได้1ส่วน6ใช่ไหมลูก1ส่วน6และเหรียญขึ้นหัวขึ้นหัวนะคะขึ้นหัวบวกกับ1ส่วน2เพราะว่าไม่หัวก็ก้อยใช่ไหมคะ1ส่วน2กับ1ส่วน6หาคอรนอได้6ใช่ไหมคะ
ฉะนั้นจะได้1บวก3ส่วน6ใช่เปล่าหนึ่งส่วนสามนะคะอ๋อลูกโอเคโอเคนะคะอ่ะนิดหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าโยนพร้อมกันใช่ไหมคะโยนพร้อมกันฉะนั้นเป็นยังไงลูกฉะนั้นนะคะข้อ2ลูกเต๋าขึ้นแต้ม4แน่นอนมันโอกาสคือ1อยู่ละและเหรียญขึ้นหัวนะคะนั่นก็คือ1ไม่หัวก็ก้อยใช่ไหมฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่าความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วน12นะคะความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วน12นะคะข้อ1ต่อไปข้อ2ลูกเต๋านะคะลูกเต๋าแต้มมากกว่าหรือเท่ากับ5และเหรียญขึ้นก้อยแต้มมากกว่า5นั่นก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ5นั่นก็คือ5และ6ใช่ไหม5และ6ฉะนั้น NE เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2ถูกไหมลูก NE เท่ากับ2เราก็จะได้ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS NE คือ 2 NS คือ12 2 1 2 2 6 12ได้1ส่วน6ง่ายไหม1ส่วน6ต่อไปข้อ3นะคะข้อ3ข้อ3อ่ะไพ่1สำรับนะคะไพ่1สำรับแบ่งได้52ใบแบ่งออกเป็น4ชุดได้แก่ชุดโพดำโพแดงข้าวหลามตัดดอกจิกนะคะนี่คือโพดำนะคะนี่คือดอกจิกนี่คือโพแดงนี่คือข้าวหลามตัดนะคะซึ่งแต่ละชุดเนี่ยจะมีอยู่13ใบได้แก่ A เขาเรียกว่า A ใช่ไหม2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็แจ็คแมมคิวนะคะแจ็คแมมแจ็คแมมแมมเดี๋ยวนะแจ็คแมมเหมือนเขาเรียกว่าแจ็คควีนคิงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจบางคนน่ะเห็นเขาก็บอกว่าเรียกแจ็คแมมคิงนะคะจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ข้อ1หยิบไพ่1ใบได้ไพ่10โพแดงฉะนั้นนะคะโพแดง10โพแดงมีกี่ใบมีอยู่ใบเดียวใช่ไหมคะมีอยู่ใบเดียวฉะนั้น NS เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนค่ะเหตุการณ์นี้มี52ใบ NS
ns เท่ากับ52แน่ๆหยิบไพ่1ใบได้ไพ่10โพแดง10โพแดงมี1เท่านั้นใช่ไหมฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่โพแดงจะเท่ากับ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS NE คือ1 NS คือ52ฉะนั้นแน่นอนค่ะความน่าจะเป็นของเราจะได้1ส่วน52ใช่ไหม1ส่วน52ต่อไปข้อ2หยิบไพ่1ใบได้ไพ่หมายเลข3หมายเลข3มีอะไรบ้างลูก3โพแดงใช่ไหม3โพดำ3หลามตัดและ3ดอกจิกมีกี่3ลูก4 3อ่ะใช่ไหมมีทั้งโพแดงโพดำหลามตัดดอกจิกฉะนั้น PE ความน่าจะเป็นของเราเท่ากับ NE ส่วนด้วย NS NS รู้แล้วคือ52คือทั้งหมดใช่ไหม NE คือ4 4ส่วน52เท่ากับ10 1ส่วน13ใช่ไหมคะ1ส่วน13ต่อไปข้อ3หยิบไพ่1ใบได้ไพ่ K โพดำ King โพดำ King โพดำมีกี่ใบคะมี1ใบในตำนานถูกไหมฉะนั้นเราก็จะได้PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS NE คือ1 NS คือ52เท่ากับ1ส่วน52ข้อ4หยิบไพ่1ใบได้ไพ่สีแดงและสีดำไพ่สีแดงสีแดงมีกี่ใบลูก13ใบสีดำมีกี่ใบ13ใบฉะนั้นหยิบมา1ใบที่มีโอกาสได้ไพ่สีดำหรือแดงเท่ากับได้ไพ่สีดำและแดงอ๋อหยิบมาแค่ใบหนึ่งได้ไพ่สีดำและแดงเกือบแล้วเอ้าให้หยิบมา1ใบแล้วมันจะได้สีดำกับแดงไหมตอบได้เลยนะคะว่าความน่าจะเป็นเท่ากับ0คือไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนเพราะหยิบมา1ใบเหมือนเธอจะอยู่หรือเธอจะไปอย่างนี้นะคะนี่แหละให้เลือกเอา1ทางเป็นไปไม่ได้ข้อ5หยิบไพ่1ใบได้ไพ่สีดำหรือสีแดงนี่ตรงนี้นี่แหละนะคะฉะนั้น NS เท่ากับ52 NE เท่ากับเท่าไหร่คะ NE เท่ากับเท่าไหร่ NE เท่ากับ52ใช่ไหม52เพราะว่ามีทั้งโพดำโพแดงนะคะข้าวหลามตัดดอกจิกดอกจิกเนี่ยจะสีดำข้าวหลามตัดจะสีแดงนะคะฉะนั้น PE เท่ากับ52ส่วน52 52 1 52 1เท่ากับ1แสดงว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนต่อไปนะคะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4ข้อ4สุ่มหยิบลูกปิงปอง1ลูกจากขวดโหลที่มีลูกปิงปองอยู่5ลูกจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะคะ1หยิบลูกปิงปองหมายเลข3
เราก็จะได้อะไรคะข้อ4ลูกปิงปองมี5ลูกแสดงว่า NS เท่ากับ5หมายเลข3 NE เท่ากับ1ฉะนั้นความน่าจะเป็นจะได้1ส่วน5ข้อ2หยิบลูกปิงปองหมายเลข4หรือหมายเลข5ใช่ไหมคะ4ก็ได้5ก็ได้อ่ะความ NE เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2ฉะนั้นความน่าจะเป็นในการหยิบได้หมายเลข4หรือ5จะเท่ากับ2ส่วน5ต่อไปข้อ3หยิบได้ลูกปิงปองหมายเลข1และ2 1และ2ย้ำนะคะ1และ2หยิบมาได้แค่ลูกเดียวฉะนั้นข้อ3 PE จะเท่ากับ0เพราะว่าเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะว่าหยิบแค่ลูกเดียวจะมา1และ2ได้ยังไงถูกไหมถ้าหรือเนี่ยข้อ 2.4 ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจนะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ช่วยให้เราทราบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นมีมากน้อยเพียงใดทำให้เราสามารถตัดสินใจได้มั่นใจขึ้นแต่บางเหตุการณ์นะคะความรู้เรื่องความน่าจะเป็นเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอในการช่วยตัดสินใจจำเป็นต้องอาศัยผลตอบแทนของการเกิดเหตุการณ์นั้นซึ่งในทางสถิตินะคะเราได้นำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และผลตอบแทนของการเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมาประกอบพิจารณาในการตัดสินใจซึ่งเราเรียกว่าค่าคาดหมายค่าคาดหมายนะคะคำนวณจากผลตอบแทนที่ได้คูณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้บวกกับผลตอบแทนที่เสียคูณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เสียซึ่งข้อสังเกตมีอยู่ตรงนี้ค่ะผลตอบแทนของเหตุการณ์หมายถึงผลตอบแทนที่ได้หรือผลตอบแทนที่เสียนั่นเองเรามาดูตัวอย่างห้องกิจกรรมของโรงเรียนแห่งหนึ่งวิชาญและวิชานั่งโต๊ะเดียวกันในระหว่างรอเพื่อนๆทำกิจกรรมอยู่วิชาได้หยิบลูกเต๋าออกมาหนึ่งลูกท้าพนันกับวิชาญโดยมีกติกาว่าให้วิชาโยนลูกเต๋าหนึ่งครั้งถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า4วิชาจะแบ่งไพ่ทาโร่ให้3ใบแต่ถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้มเลขอื่นวิชาจะต้องแบ่งไพ่ทาโร่ให้วิชา1ใบถ้าทั้ง2คนเล่นพนันกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนคิดว่าวิชาหรือวิชาญจะมีไพ่ทาโร่จะได้ไพ่ทาโร่มากกว่ากันหนูคิดว่าเป็นใครคะลูกอ่ะหนูดูนะคะว่าในการโยนลูกเต๋าหนึ่งลูก1ครั้งผลที่เกิดขึ้นกี่วิธีคะก็1ถึง6ก็6แบบใช่ไหมเกิดขึ้น6แบบคือ S เท่ากับ1 2 3 4 5 6ถูกไหม6แบบนะคะNS เท่ากับ6ฉะนั้นค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า4จะเท่ากับเท่าไหร่ขึ้นแต้มมากกว่า4นั่นก็คือ5และ6ถูกไหมนั่นก็คือเท่ากับ2ส่วน6หรือ1ส่วน3
ช่ไหมคะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้เลขอื่นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เลขอื่นจะเท่ากับ4ส่วน6ใช่ไหม1 2 3 4อ่ะส่วน6หรือเท่ากับ2ส่วน3ใช่ไหมคะในการโยนลูกเต๋าถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า4วิชาญได้ไพ่ทาโร่นะคะถ้าลูกเต๋านะพี่เขียนย่อๆละกันแต้มมากกว่า4วิชาญได้ได้ไพ่ทาโร่ใช่ไหมคะได้ไพ่ทาโร่วิชาญได้ไพ่ทาโร่3ใบอ่ะแต่ถ้าโยนลูกเต๋าออกแต้มอื่นวิชาได้1ใบใช่ไหมหมายถึงวิชาญต้องให้วิชาฉะนั้นผลตอบแทนของเหตุการณ์ที่วิชาเสียไพ่ทาโร่1ใบแทนด้วยลบ1การพนันโยนลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะเราหาความคาดว่าค่าคาดหมายดูค่าคาดหมายโทษทีค่าคาดหมายจะเท่ากับผลตอบแทนที่ได้คูณกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่1นั่นก็คือออกเลขมากกว่า4แต้มบวกผลเสียผลตอบแทนนะคะที่เสียคูณกับความน่าจะเป็นที่ผลตอบแทนที่เสียนะคะเกิดขึ้นจะเท่ากับ3คูณผลตอบแทนที่ได้คืออะไรลูกผลตอบแทนที่ได้นะคะคือได้ไพ่3ใบใช่ไหมคะได้ไพ่3ใบอ่ะ3คูณ1ส่วน3นี่คือผลตอบแทนที่ได้โอกาสที่จะได้นี่คือ1ส่วน3บวกกับผลตอบแทนที่เสียวิชาญต้องให้ไพ่วิชาเท่าไหร่ลูก1ใบนั่นก็คือลบ1ใช่ไหมคะที่พี่เขียนบวก1นี่คือวิชาได้นะแต่วิชาญต้องเสียคือลบ1คูณกับความน่าจะเป็นของผลตอบแทนที่เสียอ่ะ3ตัดกับ3วงเล็บแรกได้1ต่อไปวงเล็บที่2ได้ลบ2ส่วน3ใช่ไหมคะดังนั้นแก้สมการซิแก้โจทย์ซิลูกได้อะไรจะได้1ลบ2ส่วน3ซึ่งจะเท่ากับหนึ่งส่วนสามใช่ไหมคะหรือเท่ากับ 0.33 ซ้ำไปเรื่อยๆดังนั้นเราก็บอกได้เลยว่าค่าความคาดหมายที่วิชาจะได้ไพ่ทาโร่เท่ากับ 0.33 ซ้ำหรือประมาณ 0.3 ดังนั้นนะคะการพนันโยนลูกเต๋าแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งโดยเฉลี่ยแล้ววิชาจะได้ไพ่ทาโร่มากกว่าวิชาญเพราะอะไรเพราะว่าความน่าจะเป็นใช่ไหมคะที่จะเกิดแต้มอื่นเนี่ย2ส่วน3เลยนะแต่ถ้าแต้มมากกว่า4เนี่ยแค่1ส่วน3ใช่ไหมคะฉะนั้นแน่นอนวิชาเนี่ยได้ไพ่ทาโร่นะคะมากกว่าวิชาญแน่ๆนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะเราก็จะจบกันนะคะในบทของความน่าจะเป็นเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องอะไรลูกเราจะมาขึ้นสถิติแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้ทุกคนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ